สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจะมารีวิวลำโพง KTS 1266สนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เล็งลำโพงรุ่นนี้ไว้นะครับมันเป็นลำโพงบลูทูธที่ผมใช้คำว่าคุ้มค่าดีกว่าในราคา300กว่าบาทนะครับมันสามารถเชื่อมต่อ2ลํลำโพงได้นะครับคือ เพื่อนๆก็คงจะหาข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงตัวนี้มาเยอะแล้วนะครับใน y o u t u นะฮะใน Lazada าใน s h อ p e e ใน TikTok นะฮะมีขายเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไม่ได้มาลองเสียงให้ดูนะครับจะมาแกะให้ดูนะครับว่าภายในเนี่ยมันเป็นยังไงงานประกอบเป็นยังไงคุณภาพของงานเป็นยังไงนะครับหลายๆคนจะมาหวังว่างานราคานี้แล้วจะมีคุณภาพดีเหมือน เหมือนงานแพงๆแ,แบรนด์งานแบรนด์งานเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็คไม่ได้นะฮะเราก็จะมาดูว่ามันเหมาะสมกับราคามันไหมดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากการผมจะค่อยๆแกะให้ดูทีละชิ้นส่วนเลยนะครับก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพานแนลควบคุมนะครับไม่มีอะไรนะครับสามารถถอดได้ง่ายๆนะครับส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมีชุด Uh, Power amp นะครับเป็นชุดควบคุมนะฮะมีเล็กๆแค่นี้แหละนะครับพอถอดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีชุดควบคุมกับชุดขยายเสียงอยู่แค่นี้เองจริงๆนะพวกแผงวงจรเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะกับแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับเป็น IC ขยายตัวเล็กๆนิดเดียวนะครับมันถึงเขียนว่าเท่าไหร่นะตัวนี้มัน10 w, วัตต์คูณ10วัตต์นะเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะผมไม่ ไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเสียงมันก็ดังดีอผมว่ามันดังดีนะในความคิดผมนะนี่อันนี้เป็น IC ชุด power amp จะแบบตัวเล็กนี่เดียวเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะแล้วก็มีเสียบไม้ได้เสียบ usb ได้เสียบ ts card แล้วก็มีช่อง aux นะครับตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะซื้อมา modify อยู่แล้วนะผมก็หาข้อมูลมามาพอสมควรกับลำโพงรุ่นนี้นะครับอยากจะเอามา modify เอาไว้ร้องคาราเะที่บ้านนั่นแหละนะครับ คิดว่าซื้อมาตอนแรกเนี่ยเสียงก็คงไม่ดีหรอกแต่ว่าอยากได้บอดี้ได้ได้เคสมันนะฮะแล้วก็วงจรมันบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ภายในเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่18650นะครับน่าจะมีอยู่2ก้อนนะครับไม่รู้กี่มิลลิแอมไม่แน่ใจนะครับมีอยู่2ก้อนแล้วก็ลำโพงเนี่ยก็จะเป็นลำโพงขนาด4โอห์ม10วัตต์อยู่2ดอกเป็นลำโพงกรวยกระดาษธ,ธรรมดานะฮะเดี๋ยวจะถอดรื้อให้ดูทุกชิ้นส่วนเลยนะในส่วนของลำโพงเนี่ยนะครับเป็น ด้านหน้าเป็นตะแกรงเหล็กเอออันนี้ผมว่ามันดีเป็นตะแกรงเหล็กทนทานนะครับดูสวยนะครับเหมือนเหมือนงานแบรนด์ถ้ามีโลโก้ติดนะสีส้มๆนะเหมือนของแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งเลยนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวทอดดูอ่ามีฝาครอบไฟนะครับมีไฟวิ่งฮะมีไฟเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวทอดให้ดูนะครับว่ามันมีฝาครอบไฟนะครับเพื่อที่ไฟจะได้ไม่สว่างเกินไปนะครับกระจายแสงของไฟนั่นแหละนะครับเป็นวงแหวนถอดออกมานะครับ แล้วก็จะมีไฟวงแหวนอยู่ที่บริเวณหน้าดอกลำโพงนะครับผมว่าเทคโนโลยีเขาดีนะมีแค่หลอดปลอดไฟแล้วก็สายไฟควบคุมแค่3เส้นนะแต่ว่ามันสามารถแบบว่าเปลี่ยนไฟได้หลากสีเลยนี่นะครับดอกลำโพงขนาดนี้เอง4นิ้วนะครับเป็นแบบมีปีกนะ สิบวัตต์นะฮะสี่โอห์มเป็นกรวยกระดาษ voice v o i ค e ยนี่เล็กๆนะฮะไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่แต่ว่ามันให้เสียงที่ที่ดีมากผมว่าเร่งสุดอะเสียงไม่แตกนะครับแต่ว่าเสียงกลางแหลมจะใสเสียงเบสจะน้อยจะน้อยนะครับจะเป็นเสียงมิดโลที่ว่าชัดเจนกว่านะครับนี่เนี่ยชุดควบคุมไฟก็จะมีแค่นี้เองนะครับสายไฟมันนะฮะไฟไฟหน้าดอกนะ สวยๆดีผมว่าเออแค่ได้ไฟมาก็คุ้มค่าแล้วนะราคานี้นะกับดอกลำบูงอุปกรณ์อะไรต่างๆถ้าไม่ได้ power amp ผมก็กะมาโมเอา power amp ตัวอื่นใส่อยู่แล้วเปลี่ยนดอกเปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะครับนี่เห็นไหมก็คิดว่าคุ้มกับราคานี้นะครับเดี๋ยวใครที่กําลังเลงลำโพงรุ่นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามมาแล้วการยวผมอาจจะโมดิฟายะหลายอย่างนะครับก็ ใครที่สนใจก็ลองซื้อมาได้ถ้ามีงบประมาณก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับลำโพงบลูทูธ Big Sound KTS 1266นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์กับคำอธิบายคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนี่ไฟมันสวยนะผมบอกเลยเนี่ยนี่เท่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับต,ติดตามกันไว้นะครับ ก็จะทำคลิปดีๆแบบนี้มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะสวัสดีครับ